Hello everyone, Primary 4. How are you? I think you will be fine, right? Okay. Today we are still studying Unit 3, Weather and Seasons. Content today is eggs, hot and cold. สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเนาะเรายังคงอยู่เรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่อง Weather and Season ก็คือเรื่องสภาพอากาศและฤดูกาลใช่ไหมเรื่องที่8แล้วที่ครูจะมาสอนในวันนี้เรื่อง Hot and Cold แปลว่าอะไรเอ่ย Hot แปลว่าสภาพอากาศเป็นไงคะร้อนใช่ไหมแล้วก็ Cold Cold แปลว่าไงคะสภาพอากาศที่ยังไงคะยังไงเอ่ยหนาวใช่ไหมมันจะมีอะไรบ้างครูจะพูดถึงอะไรบ้างงั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะ วันนี้นะคะครูจะมาสอนสอนเกี่ยวกับสภาพอากาศของ2ประเทศนี้มีประเทศอะไรบ้างประเทศแรกเห็นไหมเห็นไหมประเทศ The United States แปลว่าประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอเมริกาใช่ไหมประเทศอเมริกาที่เขาพูดย่อๆหรือเขียนย่อว่า USA เห็นไหม USA นักเรียนเห็นไหมทางซ้ายมือเราเห็นธงไหมคะนี่เป็นธงของประเทศ USA นะคะหรือประเทศ The United States หรือประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมนักเรียนเห็นคนถือคบเพลิงไหมมันอาจจะตัดไปเนาะคบเพลิงตัวนี้เขาเรียกว่าคบเพลิงเป็นเทพีเสรีภาพนะคะเป็นเทพีเสรีภาพที่อยู่ที่ไหนนิวยอร์กใช่ไหมอยู่นิวยอร์กนี่เป็นประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศทางขวามือหนูเป็นประเทศอะไรเอ่ยประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียดูจากธงนี่ธงเห็นไหมธงเป็นธงประเทศออสเตรเลียนะคะประเทศออสเตรเลียเรามาลองอ่านชื่อประเทศพร้อมกัน The United States แปลว่าประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมมาทางขวามือประเทศอะไรเอ่ยออสเตรเลียออสเตรเลียแปลว่าประเทศออสเตรเลียเราจะมาลองเปรียบเทียบกันระหว่างสองประเทศนี้จะมีสภาพอากาศแบบร้อนหรือหนาวนักเรียนลองคิดซิประเทศไหนจะหนาวประเทศไหนจะร้อนลองคิดดูงั้นเราไปดูสไลด์ถัดไปกันเรามาดูประเทศ The United States ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะประเทศสหรัฐอเมริกามีอยู่กี่ฤดูเอ่ย4ฤดูเลยใช่ไหมได้แก่ฤดูอะไรบ้างฤดู summer แปลว่าอะไรฤดูร้อนใช่ไหม autumn ฤดูใบไม้ร่วง winter ฤดูหนาวspring แปลว่าฤดูใบไม้ผลิมีอยู่4ฤดูมีฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิใช่มั้ยมาดูฤดูร้อนจะเกิดในช่วงเดือนไหนเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมใช่มั้ยตั้งแต่ June to August โอเคเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาประมาณ3เดือนเลยใช่ไหมที่เกิดฤดูร้อนเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาหรือ USA เนี่ยมีประมาณ3เดือนเลยเห็นไหมแล้วฤดูใบไม้ร่วงล่ะเกิดในช่วงเดือนไหนเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน3เดือนเหมือนกันกันยาตุลาพฤศจิกาใช่ไหม3เดือนที่เกิดช่วงที่เกิดฤดูใบไม้ร่วงในประเทศ USA นะคะฤดูหนาวฤดูหนาวเกิดในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ธันวามกรากุมภาใช่ไหม3เดือนเหมือนกันเลยแต่ละฤดูจะเกิดในร
ระยะ3เดือนใช่ไหมเห็นไหมเดือนฤดูหนาวก็จะเกิดข้ามปีเลยใช่ไหมข้ามไปปีหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดือนธันวาแล้วก็ข้ามไปปีพ.ศ.หน้าเลยเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาพันธ์ฤดูใบไม้ผลิ Spring เกิดในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเห็นไหมเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมมีนาเมษาพฤษภาพอจบฤดูใบไม้ผลิก็จะวนกลับไปฤดูใบไม้เอ้ยฤดูร้อนใช่ไหมSummer ก็ย้อนกลับไปฤดูร้อนใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหานะคะประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีอยู่4ฤดูประมาณนี้คล้ายๆของไทยไหมก็เกือบคล้ายใช่ไหมเกือบคล้ายเลยนะคะเรามาดูประเทศออสเตรเลียกันบ้างประเทศออสเตรเลียมีอยู่กี่ฤดูเอ่ย4ฤดูเลยใช่ไหม4ฤดูมีฤดูอะไรบ้างฤดูร้อน summer ฤดู autumn ฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาว winter ฤดูใบไม้ผลิ spring มี4ฤดูเหมือนประเทศ USA หรือประเทศสหรัฐอเมริกาเลยใช่ไหมแต่ว่าการเกิดช่วงของเดือนในแต่ละฤดูเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมเรามาดูฤดูร้อนของประเทศออสเตรเลียก่อนฤดูร้อนของประเทศออสเตรเลียจะเกิดในช่วงเดือน December to February ใช่ไหมตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์แต่ในของประเทศ USA หรือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเกิดในช่วงเดือนไหนเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมใช่ไหม June to August จะแตกต่างกันใช่ไหมจะเกิดฤดูนี้กันคนละเดือนช่วงละเดือนกันมันจะแตกต่างกันนะคะระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศ The United States แล้วเรามาดูฤดูใบไม้ร่วงของประเทศออสเตรเลียกันจะเกิดในช่วงเดือน March to May ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมใช่ไหมแต่ในประเทศ USA จะเกิดในช่วงเดือนไหนคะเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยใช่ไหมเห็นไหมแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันเนาะมาดูฤดูหนาวฤดูหนาวจะเกิดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเนาะตั้งแต่ June to Augustเห็นไหมประเทศออสเตรเลียฤดูหนาวเขาจะเกิดช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมแตกต่างจากประเทศเราไหมประเทศเราช่วงนี้ยังอยู่ในฤดูเดือนนี้เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมยังอยู่ในฤดูร้อนอยู่เลยใช่ปะเรามาดูฤดูใบไม้ผลิบ้าง Spring ตั้งแต่เดือนกันยายน September ถึงเดือนพฤศจิกายน November แล้วฤดูใบไม้ผลิของประเทศ USA ล่ะจะเกิดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเนาะเห็นไหมแตกต่างกันนักเรียนคิดว่าประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยประเทศไหนที่มีความคล้ายของเรามากที่สุดให้นักเรียนดูช่วงเดือนมีความคล้ายของเรามากที่สุดก็ต้องเป็นประเทศUSA ใช่ไหมประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมให้นักเรียนสังเกตช่วงฤดูหนาวเลย Winter เขาจะเกิดในช่วงฤดูในช่วงเดือนเดียวกันกับเราตั้งแต่ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เลยเห็นไหมในช่วงปีใหม่สังเกตไหมนักเรียนในช่วงปีใหม่เราจะหนาวใช่ไหมมันจะหนาวตั้งแต่เดือนธันวาคมช่วงที่เราเคาดาวกันเนาะมันจะหนาวเนาะตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เลยแล้วก็ประเทศ USA ก็ฤดูหนาวก็ในช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เหมือนกันดังนั้นประเทศ USA แล้วก็ประเทศไทยของเราจะมีสภาพอากาศที่คล้ายกันเลยนะคะส่วนประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นประเทศที่ร้อนประเทศที่เป็นเมืองประเทศเป็นประเทศอะไรคะประเทศที่มีจิงโจ้จิงโจ้อยู่ออสเตรเลียโคอาล่าก็อยู่ออสเตรเลียก็จะเป็นพื้นที่
แถบเขตร้อนเนาะที่สัตว์ที่สัตว์แต่ละชนิดที่อยู่ในเขตร้อนได้เนี่ยเขาจะอยู่ในออสเตรเลียทั้งนั้นเลยนะคะให้นักเรียนจำให้ได้นะคะในช่วงเดือนเดือนที่เกิดฤดูต่างๆเนี่ยมีประมาณ3เดือนเลยใช่ไหมแต่ละฤดูจะเกิดขึ้น3เดือนเลยนะคะเมื่อกี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับช่วงฤดูกาลที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศไปแล้วใช่ไหมให้นักเรียนมาเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า56เอาหนังสือเรียนของเราขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า56 Open your book at page 56นี่เห็นไหมหน้า56 like this เรื่อง hot and cold เรามาดูเขาพูดถึงประเทศอะไรดูจากธงประเทศสหรัฐอเมริกา the United States หรือ USA มันเรียกได้หลายชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็น USA หรืออเมริกาใช่ไหมหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ the United States เรามาดูเขาพูดว่าอย่างไร How is the weather in December How is the weather in December เขาถามว่าสภาพอากาศในเดือนเนี้ยในเดือนอะไรคะ December แปลว่าเดือนธันวาคมใช่ไหมในเดือนธันวาคมเนี่ยสภาพอากาศเป็นอย่างไรในเดือนธันวาคมจะเป็นฤดูอะไรคะในประเทศสหรัฐอเมริการดูอะไรฤดูหนาวใช่ไหมฤดูหนาวตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ December to February ใช่ไหมจะเกิดฤดูหนาว I think it is very cold in the United States ฉันคิดว่ามันเป็นไงคะหนาวใช่ไหมในประเทศสหรัฐอเมริกา because it is winter เพราะว่ามันเป็นไงคะเราถึงบรรทัดที่2แล้วนะ because เห็นไหม because because it is winter เป็นไงคะเพราะว่ามันเป็นฤดูอะไรฤดูหนาว winter ฤดูหนาว there is a lot of snow and ice มันมีอะไรคะมีหิมะแล้วก็น้ำแข็งมากมายเลยใช่ไหมมีหิมะแล้วก็น้ำแข็งเยอะในช่วงฤดูหนาวของประเทศ USA หิมะก็จะตกใช่ไหมแต่ประเทศเราหิมะไม่ตกนะคะมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่ประเทศ USA เนี่ยจะหนาวมากๆเนาะ people go ice skating and skiing ice skating แปลว่าอะไรเล่นสเก็ตใช่ไหมเล่นสเก็ตน้ำแข็งแล้วก็and skiing ก็เล่นสกีเห็นไหมสกีผู้หญิงคนนี้เขาจะเล่นสเก็ตอยู่เห็นปะผู้หญิงส่วนผู้ชายเขาจะเล่นสกีskiing คนเป็นไงคะคนไปเล่นอะไรคะไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งแล้วก็เล่นสกีใช่ไหม they have a lot of fun ประโยคสุดท้ายแล้วThey have a lot of fun พวกเขาเป็นไงคะพวกเขามีความสุขพวกเขาสนุกมากๆเลยที่ได้เล่นในช่วงเดือน December ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเห็นไหมในช่วงเดือน December ก็คือธันวาหรือในช่วงเดือนธันวาของเราเนี่ยแหละเราก็อยู่ในช่วงฤดูเป็นไงคะ Winter ฤดูหนาวใช่ไหมจะอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวweather is cold very cold in the United States right เราไปดูอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ cold จะเป็นเกี่ยวกับความหนาวเย็นใช่ไหมของประเทศ USA ประเทศ USA ในช่วง December ก็จะเป็นฤดูที่หนาวแล้วฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงประเทศไหนจะอยู่ประเทศไหนเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูประเทศนี้คือประเทศอะไรดูจากธงเป็นประเทศออสเตรเลียใช่ไหมออสเตรเลียคือประเทศออสเตรเลียนั่นแหละ
มาดูสภาพอากาศเขาเป็นแบบไหน How is the weather in December in Australia ในช่วงเดือนธันวาคมในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรจากที่เราดูเมื่อกี้จากที่เราเรียนเมื่อกี้ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์December to February in Australia จะอยู่ในฤดูอะไรคะ It is summer ช่วงฤดูร้อนใช่ไหมฤดูร้อนในช่วงเดือนธันวาคมเนาะThe weather is hot and sunny สภาพอากาศเป็นอย่างไรคะเราอยู่บรรทัดที่2แล้วนะนักเรียน The weather is hot and sunny สภาพอากาศร้อนแล้วก็เป็นไงคะ sunny มีแดดจัดใช่ไหมมีแดดจัดแล้วช่วงในเดือนธันวาคมเนี่ยของประเทศออสเตรเลียฤดูร้อนเนี่ยคนไปทำอะไรกัน People go swimming and sailing People go swimming and sailing แปลว่าอะไรผู้คนไปไหนคะ Swimming ว่ายน้ำแล้วก็ Sailing แปลว่าแล่นเรือใบเป็นการแล่นเรือใบเห็นไหมดูจากรูปดูจากรูปเขาไปแล่นเรือใบแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไปชายหาดใช่ไหมหรือไปทะเลนั่นเองเนาะเห็นไหมความแตกต่างของประเทศ USA กับประเทศออสเตรเลียในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยจะแตกต่างกันไหมคะในช่วง December ในช่วงของประเทศ USA เนี่ยจะอยู่ในฤดูหนาวใช่ไหมแต่ December ในช่วงในประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะอยู่ในฤดู Summer ก็คือฤดูร้อนเห็นไหมแตกต่างกันไหมคะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของสองประเทศนี้นะคะที่มีฤดูกาลที่แตกต่างกันใช่ไหม Now I learned that the same time of the year the two countries have different seasons ความแตกต่างของฤดูกาลของสองประเทศนี้ That is because the United States is at oppositeside of Australia เป็นไงคะเพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีความแตกต่างมีความตรงข้ามกันของฤดูกาลในแตกต่างจากประเทศออสเตรเลียนั่นเอง so when it is summer in Australia เป็นไงคะดังนั้นเมื่อในเมื่อฤดูร้อนเนี่ยจะเกิดในออสเตรเลียใช่ไหมในช่วงเดือนอะไรคะธันวาถึงกุมภาใช่ไหม it is winter in the United States ในช่วงเดือนธันวาถึงกุมภาพันธ์ฤดูหนาวจะอยู่ในประเทศ the United States เห็นไหมความแตกต่างดังนั้นประเทศอะไรที่มีความคล้ายเรามากที่สุดครูเฉลยไปแล้วก่อนหน้านี้ประเทศ USA ใช่ไหมประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูหนาวก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันกับเราในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ December to February ใช่ไหมเห็นไหมความแตกต่างเห็นประเทศออสเตรเลียจะอยู่ในแถบเขตร้อนไงส่วนสหรัฐอเมริกาจะอยู่ในแถบหนาวเย็นเนาะเห็นไหมมีใครอยากไปประเทศสหรัฐอเมริกาไหมคะครูคนหนึ่งนะคะที่อยากไปอยากไปครูชอบอากาศหนาวๆครูชอบมากๆอากาศหนาวเมื่อไหร่จะถึงหน้าหนาวเนาะครูก็อยากแบบมันเย็นอ่ะมันหลับสบายใช่ไหมมีใครชอบไหมเมื่อกี้ครูก็สอนจบไปแล้วนะคะเรื่อง hot and cold หรือสภาพอากาศร้อนและหนาวใช่ไหมมาดูภาระงานที่นักเรียนต้องทำนะคะข้อที่1ดูจากรูปที่1ให้นักเรียนนะคะอ่านและตอบคำถามหน้า57ตอบคำถามหน้า57จากการที่นักเรียนอ่านบทความในหน้าที่56เมื่อกี้ที่ครูสอนพาอ่านเมื่อกี้นี่เห็นไหมนี่หน้า57อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะให้นักเรียนหรือย้อนกลับไปอ่านใหม่หรือจะดูใหม่ก็ได้แล้วก็ตอบคำถาม How did you read อ่านและตอบคำถามข้อที่1
เขาถามว่าอย่างไร How is the weather in the United States in December เขาถามว่าอย่างไรคะสภาพอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมีสภาพอากาศอย่างไรเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วเหมือนจะเฉลยแล้วนะลองกลับไปย้อนดูแล้วก็ตอบลงไป it is ตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วยสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศมีอะไรมี hot มีอะไร sunny หรือมีอะไรอีกมี cold ตอบให้ถูกแต่ถ้าเป็น summer หรืออะไรอีก summer autumn spring แล้วก็อะไรอีกนะคะspring autumn แล้วก็อะไรจำได้ไหมให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะที่เป็นสภาพอากาศอันนั้นมันเป็นฤดูกาลนะคะฤดูกาลให้นักเรียนเขียนลงไป it is hot it is cold ให้นักเรียนตอบลงไปข้อที่สอง How is the weather in Australia in December? ข้อที่สองถามว่าสภาพอากาศในประเทศออสเตรเลียในช่วงเดือนอะไรคะเดือนธันวาคมสภาพอากาศเป็นอย่างไรเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมคือ December 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 แปลว่าเดือนธันวาคมนะคะเขียนสภาพอากาศลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะข้อที่สาม How is the weather in Thailand in December? ในประเทศไทยเนี่ยมีสภาพอากาศอย่างไรในช่วงเดือนธันวาคมประเทศไทยจะคล้ายกับประเทศอะไรครูบอกไปแล้วเมื่อกี้จะคล้ายกับประเทศ USA ใช่ไหมประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนธันวาคมงั้นจะมีสภาพอากาศอย่างไรในประเทศไทยก็จะคล้ายกับข้อ1ตอบเหมือนข้อ1เลยใช่ไหมถ้านักเรียนทำข้อ1ถูกข้อ3นักเรียนก็จะตอบถูกเหมือนกันมาดูพละงานที่2ให้นักเรียนวาดภาพเปรียบเทียบอากาศในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม draw the show the differences between the weather in Thailand and the weather in the USA in December วาดภาพไปเลยนักเรียนเห็นไหม weather in Thailandวาดภาพสภาพอากาศลงไปแล้วก็เขียนคำศัพท์ด้วยนะว่ามันคือสภาพอากาศอะไรบ้างเขียนตรงวาดตรงช่องว่างตรงนี้เลยข้างล่างคำว่า weather in Thailand แล้วก็ weather in the USA ในช่วงเดือนธันวาคมเขียนวาดภาพเปรียบเทียบกันเขียนคำศัพท์ด้วยของในช่วงเดือนธันวาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีสภาพอากาศอย่างไรในเดือนธันวาคมนะคะวาดภาพลงไปวันนี้ก็มี2ภาระงานให้นักเรียนทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วครูจะเรียกส่งเนาะวันนี้นะคะครูก็สอนจบเพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวขอบคุณนะคะนักเรียนที่เข้ามารับชมรับฟังคุณครูนะคะยังไงก็ทำงานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อน Goodbye everyone Take care of yourself